สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้มีเรื่องราวของฮิปโปโปเตมัสมาเล่าให้ฟังค่ะพูดถึงฮิปโปแล้วนะคะใครๆก็รู้จักค่ะแล้วใครๆก็ชอบมันด้วยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ตุ๊ตะน่ารักปากกว้างฟันโตแล้วก็ชอบอยู่ในน้ำด้วยค่ะและนี่ก็คือฮิปโปที่คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ว่าเราจะมารู้จักกับเจ้าฮิปโปให้มากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องของฮิปโปที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวแล้วก็หาคำตอบในทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับฮิปโปโปเตมัสกันค่ะฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาค่ะและปัจจุบันนี้ก็มีฮิปโปอยู่2สายพันธุ์นั่นคือฮิปโปโปเตมัสตัวใหญ่นะคะและฮิปโปตัวเล็กที่มีชื่อว่าฮิปโปแคระซึ่งตัวเล็กกว่าฮิปโปตัวโตมากๆเลยค่ะฮิปโปโปเตมัสนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหารตัวมันใหญ่โตมากมีน้ำหนักได้มากถึง 2,000 กว่ากิโลเลยค่ะและลูกฮิปโปที่เกิดใหม่ก็มีน้ำหนัก50กิโลแล้วล่ะค่ะ wow. ปากของฮิปโปมันกว้างมากมันมีแก้มใหญ่แล้วก็หย่อนยานแก้มใหญ่ๆย้วยๆนี่แหละค่ะทำให้เวลามันอ้าปากก็สามารถยืดออกไปได้สุดๆเลยแล้วมันก็มีแรงงับที่รุนแรงมากเคี้ยวก็ยาวๆ ยาวได้ถึง50เซนติเมตรเลยดังฮิปโปนั้นหนาค่ะหนาประมาณ2นิ้วมีสีเทาอมม่วงหรือว่าสีน้ำเงินดำนะคะเจ้าฮิปโปเนี่ยมองรวมๆเหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีขนนะคะแต่ความจริงมันมีขนค่ะแต่ว่ามีเพียงเล็กน้อยขึ้นบางๆเท่านั้นแล้วมันก็เป็นสัตว์บกที่ชอบอยู่ในน้ำดำน้ำเก่งมากสามารถนอนหลับในน้ำได้ด้วยตอนที่มันนอนหลับในน้ำเนี่ยมันกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง6นาทีแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะโดยไม่ตื่นด้วยล่ะค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเจ้าฮิปโปที่ดำน้ำเก่งๆอย่างเงี้ยมันว่ายน้ำไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถลอยไปลอยมาบนผิวน้ำแบบจระเข้ได้ด้วยมันจะเคลื่อนที่โดยการวิ่งใต้น้ำให้ตัวนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะฮิปโปนั้นใช้เวลาเกือบทั้งวันในน้ำเพื่อให้ร่างกายเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะพอตกกลางคืนพวกมันก็จะขึ้นจากน้ำเพื่อไปหาอาหารกินบนบกเช่นเดียวกับสัตว์กินพืชส่วนใหญ่มันก็จะกินพืชได้หลากหลายชนิดแต่ว่าอาหารหลักๆของพวกมันตามธรรมชาติก็จะเป็นหญ้าค่ะมันก็จะเดินไปเรื่อยๆเป็นระยะทางราวๆ 3-5 กิโลเมตรเพื่อหาหญ้ากินแล้วมันก็ต้องกินหญ้าถึง40กิโลกรัมกว่ามันจะอิ่มนะคะพอรุ่งเช้าพวกมันก็จะเดินทางกลับมานอนแช่น้ำที่เดิมค่ะถึงแม้ว่าฮิปโปจะดูตุ้ยนุ้ยอ้วนกลมขาสั้นแต่ว่ามันวิ่งได้เร็วมากเลยนะคะปกติมันจะวิ่งเหยาะๆนะคะหรือว่าวิ่งช้าๆบนบกแต่ถ้ามันวิ่งเร็วๆหรือว่าควบขึ้นมาแล้วก็มันสามารถวิ่งได้เร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยวิ่งเร็วกว่ามนุษย์อีกนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยปกติทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิ่งจะวิ่งได้ราวๆ 10-13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปวิ่งแข่งกับฮิปโปนะคะวิ่งไม่ทันแน่ๆค่ะแล้วก็มีข้อมูลบอกมานะคะว่าเจ้าฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในโลกตัวนึงเลยล่ะค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะและป้าเวนด้าเนี่ยเคยดูสารคดีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่มีจระเข้คุณอาจจะรอดชีวิตเพราะจระเข้บางทีมันก็ไม่ได้สนใจแล้วมันก็ไม่ได้หิวโหยอะไรแต่ถ้าคุณว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่มีฮิปโปโปเตมัสอยู่แล้วก็คุณไม่มีทางรอดชีวิตแน่ๆและที่แปลกใจก็คือว่าเจ้าฮิปโปไม่ใช่สัตว์กินเนื้อและมันไม่ได้ต้องการที่จะกินเราแล้วฮิปโปจะกัดเราด้วยเหตุผลอะไรเจ้าสัตว์ที่แสนจะตุ๊ตะแล้วก็น่ารักเนี่ยมันก้าวร้าวดุร้ายจริงหรือไม่และทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
การที่มีข้อมูลออกมาว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวนะครับทำร้ายสัตว์อื่นลุงหมอก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงนะครับเอาเรื่องจริงก่อนก็คือฮิปโปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นนะครับอย่างเช่นถ้ามันอยู่ในแม่น้ำไหนในช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่มันจะอยู่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นสมมติอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่2ของลำน้ำมาไซแล้วอยู่ด้วยกัน50ตัวมันก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงทีนี้อยู่มาวันหนึ่งอาจจะมีจระเข้แม่น้ำนายไม่รู้ว่าย่านนี้มีฮิปโปว่ายผ่านมาแล้วเกิดหางไปกระทบกระทั่งฮิปโปสักตัวหนึ่งที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาตกใจทำเสียงเอะอะโวยวายตีน้ำตุ้มต้ามฮิปโปส่วนที่เหลือก็หงุดหงิดเพราะว่าถูกปลุกจากการหลับฮิปโปในฝูงนั้นอาจจะกัดจระเข้แม่น้ำนายนั้นจนตายเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นเรื่องจริงทีนี้ที่เป็นเรื่องไม่จริงก็คือฮิปโปมันไม่ใช่สัตว์ที่ไปไล่กัดชาวบ้านไปทั่วนะครับมันเป็นสัตว์ที่รักสงบมากๆแล้วก็รักครอบครัวของตัวเองมากๆชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กตามแหล่งน้ำต่างๆของทวีปแอฟริกาแล้วก็ไม่เคยทำใครก่อนส่วนใหญ่ฮิปโปจะมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมก้าวร้าวก็ต่อเมื่อถูกรบกวนอย่างหนักหรือตกใจเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีชาวประมงเนี่ยพายเรือนะครับเข้าไปจับปลาบริเวณที่มีฝูงฮิปโปอยู่ใต้น้ำโดยชาวประมงเนี่ยไม่ทราบนะครับเมื่อเริ่มจับปลาเสียงเรือหรือว่าพายมันอาจจะไปกระทบโดนหรือทำให้เกิดเสียงดังนะครับหรือมีฮิปโปตัวใดตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ริมตลิ่งแล้วเห็นว่าอุ๊ยมีชาวประมงเข้ามาอยู่ในอาณาเขตฉันแล้วฉันต้องรีบวิ่งไปบอกเขาว่าให้ออกไปซะการที่ฮิปโปวิ่งตูมจากตลิ่งลงน้ำก็เป็นสัญญาณบอกในครอบครัวแล้วว่ามีอันตรายนะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีฮิปโปโผล่ขึ้นมาจากน้ำกัดเรือจนชาวประมงตกน้ำไปอันนี้ก็คือหนึ่งในกลไกการป้องกันตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือฮิปโปเป็นสัตว์รักสงบนะครับก็สามารถที่จะปกป้องตนเองและครอบครัวรวมถึงพื้นที่อาศัยหากินคือลำน้ำเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาเราเจอฮิปโปเนี่ยแม้มันจะดูน่ารักแต่ความจริงมันก็มีกลไกการป้องกันตนเองและครอบครัวที่น่าสนใจแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนะครับลุงหมอครับผมเคยอ่านในหนังสือบอกว่าเหงื่อของฮิปโปเป็นสีแดงทำไมเหงื่อของฮิปโปถึงเป็นสีแดงล่ะครับฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์พื้นเมืองของทวีปแอฟริกาอาศัยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำใช้ชีวิตเกือบทั้งวันแช่น้ำเพื่อหลบจากแดดที่ร้อนมากๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องวิวัฒนาการลักษณะพิเศษขึ้นมาเพื่อมีสารปกป้องผิวหนังก็คือเหงื่อสีแดงนี่แหละครับเหงื่อสีแดงเนี่ยจะหลั่งออกมาเมื่อผิวฮิปโปค่อนข้างแห้งนะครับในวันที่อากาศร้อนเหงื่อที่ออกจะมีทั้งความชุ่มชื้นมีทั้งไขมันแล้วก็มีทั้งการปกป้องผิวหนังไม่ให้ผิวหนังของฮิปโปเนี่ยมันแตกเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวหนังมันแห้งแตกมันจะคันเจ็บแล้วพอเกิดเป็นแผลเนี่ยมันยากมากที่จะหายอาจจะส่งผลให้ฮิปโปตัวนั้นเสียชีวิตได้จากแผลเล็กๆนี้นะครับธรรมชาติก็เลยวิวัฒนาการช่วยให้ฮิปโปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยการมีเหงื่อสีแดงครับลุงหมอครับคนเราถ้ากินผักเยอะๆก็จะไม่อ้วนฮิปโปกินแต่ผักแต่ทำไมถึงอ้วนล่ะครับฮิปโปมันกินแต่ผักทำไมมันไม่ผอมนะครับความจริงแล้วมันคือสาเหตุเดียวกันกับว่าทำไมช้างกินแต่ผักแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลุงหมอขออธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ดังนี้นะครับฮิปโปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะครับบรรพบุรุษของมันเนี่ยตัวใหญ่กว่าฮิปโปที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันตัวเล็กกว่ากันมากแล้วครับอันนี้อย่างที่หนึ่งโดยพันธุกรรมมันก็เลยตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับอย่างที่สองคือฮิปโปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเป็นหลักเลยนะครับซึ่งไม่มีต้นไม้อยู่ในแม่น้ำนะครับแทบจะไม่มีสารอาหารอื่นอยู่ในแม่น้ำเลยอาจจะมีปลานิดหน่อยฮิปโปเนี่ยมันกินหญ้า
แล้วก็พืชผักต่างๆที่อยู่บนท้องน้ำหรือว่าที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเป็นอาหารหลักด้วยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสัตว์ตัวใหญ่แล้วก็ต้องใช้น้ำในการพยุงร่างกายให้ยืนได้ตลอดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันแช่น้ำตลอดทั้งวันและกลางคืนเมื่ออากาศเย็นลงมันก็จะขึ้นมาเล็มหญ้ากินพืชกินผักพุ่มไม้ต่างๆริมแม่น้ำพอพืชผักต่างๆมันถูกฮิปโปกินเข้าไปมันก็เดินทางนะครับเข้าไปสู่ทางเดินอาหารของฮิปโปซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือสามารถย่อยพืชให้กลายเป็นแป้งได้กลายเป็นน้ำตาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านกระบวนการหมักย่อยต่างๆในทางเดินอาหารแล้วเนี่ยตัวฮิปโปเองก็จะได้แป้งและน้ำตาลจากอาหารจำพวกพืชนั้นซึ่งก็ยิ่งส่งเสริมให้ฮิปโปเนี่ยอ้วนเข้าไปอีกนะครับมีการประกอบกับฮิปโปก็เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนอยู่แล้วเนื่องจากในเวลากลางวันของทวีปแอฟริกาเนี่ยมันร้อนจัดฮิปโปก็มักจะใช้เวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยแช่อยู่ในน้ำนั่นแหละครับดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำนั่นแหละครับฮิปโปก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับวันหนึ่งก็12ชั่วโมงก็หมดไปกับการแช่น้ำแล้วก็นอนหลับกลางคืนก็ขึ้นมากินอาหารแค่พออิ่มแล้วก็ต้องลงกลับไปแช่น้ำอีกแหละเพราะฉะนั้นอาหารที่กินเนี่ยมันก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับเยื่อใยในอาหารจากพืชผักหญ้านะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการผลิตเป็นแป้งและน้ำตาลฮิปโปมันก็เลยตัวใหญ่นะครับมันใหญ่นี่มันไม่ได้อ้วนนะครับมันใหญ่เพราะพันธุกรรมมันใหญ่มาตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยดึกดำบรรพ์ก็ย้อนกลับไปที่ลุงหมอบอกตั้งแต่ทีแรกช้างเนี่ยก็กินแต่ผักหญ้านะครับกระทิงก็กินแต่ผักหญ้าโคกระบือหรือวัวควายก็กินแต่ผักหญ้าแต่ทำไมมันดูตัวใหญ่ตัวอ้วนด้วยเหตุผลเพราะว่า 1. พันธุกรรมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว 2. คือมันสามารถย่อยผักหญ้าไปเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายจำพวกแป้งและน้ำตาลได้นะครับตอนนี้ก็รู้เรื่องราวต่างๆของฮิปโปมากขึ้นแล้วนะคะรู้แน่ๆว่าเจ้าฮิปโปในธรรมชาตินั้นอาศัยอยู่ที่ทวีปแอฟริกาแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งนะคะที่มีฮิปโปโปเตมัสฝูงใหญ่อาศัยอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์หรือในกรงขังด้วยล่ะค่ะมันอยู่ในธรรมชาตินี่แหละที่นั่นก็คือประเทศโคลัมเบียอยู่ในอเมริกาใต้แปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมเจ้าฮิปโปโปเตมัสตัวยักษ์ถึงไปอยู่ที่นั่นได้เพราะว่าในทวีปอเมริกาใต้นั้นไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็ไม่เคยมีฮิปโปโปเตมัสมาก่อนแต่ที่ประเทศโคลัมเบียมีฮิปโปอยู่ก็เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2523มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อพาโบโลเอสโคบาร์เขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติดในระดับโลกเลยมีรายได้มหาศาลนะคะเขามีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมโหฬารมากในพื้นที่ภายในคฤหาสน์ของเขาเนี่ยเขาก็ได้สร้างสวนสัตว์แล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายอยู่ที่นี่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือฮิปโปโปเตมัส4ตัวซึ่งเขาซื้อมาจากสวนสัตว์ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2523และ10ปีต่อมาเอสโคบาร์ก็เสียชีวิตทางการก็เลยจัดการยึดเอาทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการทำงานผิดกฎหมายไว้ทั้งหมดค่ะรวมทั้งคฤหาสน์และสัตว์ป่าทั้งหมดที่อยู่ในคฤหาสน์ของเขาด้วยในส่วนของสัตว์นั้นทางการก็ได้นำไปไว้ในสวนสัตว์ต่างๆบ้างแล้วก็มอบให้กับประเทศอื่นๆที่ต้องการบ้างยกเว้นแต่เจ้าฮิปโปโปเตมัสที่ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในสระน้ำขนาดใหญ่ภายในคฤหาสน์ตามเดิมอยู่มาวันหนึ่งเจ้าฮิปโปก็หนีออกมาจากคฤหาสน์นั้นได้นะคะมาใช้ชีวิตในบึงน้ำข้างนอกอย่างอิสระเสรีค่ะแล้วมันก็มีลูกเพิ่มขึ้นจนทุกวันนี้นะคะฮิปโปโปเตมัส4ตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น100ตัว
แล้วเจ้าฮิปโปนะคะมันก็ไม่ใช่สัตว์น่ารักบ้องแบ๊วที่ใครๆจะเข้าใกล้มันได้มันตัวโตแล้วก็อันตรายด้วยวันดีคืนดีนะคะมันก็ออกมาเดินเล่นอยู่ตามริมถนนเป็นฮิปโปจรจัดเลยค่ะใครไปเจอเอาก็ตกใจกันทั้งนั้นนะคะการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของฮิปโปเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าที่โคลอมเบียไม่มีสัตว์ที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติเหมือนกับบ้านเกิดของมันคือที่แอฟริกาค่ะที่นั่นยังมีสิงโตจระเข้แล้วก็หมาไฮยีน่าที่ล่าลูกฮิปโปกินเป็นอาหารค่ะซึ่งนั่นก็เป็นการควบคุมประชากรฮิปโปไม่ให้มีมากเกินไปในธรรมชาติแต่ว่าที่โคลอมเบียไม่มีสัตว์ใดจะล่าฮิปโปได้ทำให้พวกมันขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยค่ะและไม่เพียงแต่มันจะออกเดินเล่นเตร่ทั่วไปตามถนนให้ผู้คนตกอกตกใจนะคะที่สำคัญก็คืออึของฮิปโปนั้นมีมากมายกระจายไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างดั้งเดิมค่ะเพราะว่าอึของมันมีมากจนลดระดับออกซิเจนในน้ำแล้วก็มีสาหร่ายเกิดขึ้นอย่างมากมายจนทำให้ปลาเริ่มที่จะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะที่อึของฮิปโปกระจัดกระจายอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่าพฤติกรรมการอึของมันคือตอนที่มันอึนะคะมันจะหมุนหางเป็นใบพัดเพื่อที่จะตีอึของมันกระจายไปให้ไกลที่สุดค่ะนี่คือการทำเครื่องหมายประกาศอาณาเขตของตัวเองด้วยอึค่ะการที่มีอึของตัวเองกระจายไปตกอยู่ตรงไหนก็เป็นการบอกให้ฮิปโปตัวอื่นๆรู้ว่าอึของฉันตกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของฉันนะจ๊ะและตอนนี้นะคะฮิปโปโปเตมัสก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ยากจะจัดการแก้ไขปัญหามากๆเลยค่ะเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยการที่จะจับฮิปโปทำหมันไม่ให้มันออกลูกเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆเพราะการยิงยาสลบนั้นทำได้ยากเนื่องจากหนังของฮิปโปมันหนามากๆแล้วมันก็อยู่ในน้ำตลอดเวลาถ้าสมมติว่ายิงยาสลบโดนฮิปโปแล้วมันก็หนีลงไปในน้ำซ่อนตัวเราก็จะหามันไม่เจอแล้วเจ้าฮิปโปตัวนั้นก็จะจมน้ำตายเพราะว่ามันนอนสลบอยู่ใต้น้ำขึ้นมาหายใจไม่ได้และถ้าเราหาเจอก็เป็นเรื่องยากลำบากที่จะยกตัวฮิปโปขึ้นมาจากน้ำค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรากำจัดฮิปโปไปเลยดีไหมหลายคนก็คิดแบบนี้นะคะแต่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าฮิปโปกลายเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวไปแล้วนะคะถึงมันจะส่งผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ต่างๆแต่ว่าความน่ารักในสายตาของผู้คนนั้นก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะถึงขั้นทำทัวร์ท่องเที่ยวพาชมฮิปโปกันเป็นจริงเป็นจังเลยล่ะค่ะทำให้ฮิปโปนั้นเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่จ่ายเงินเพื่อดูพวกมันและนั่นก็ทำให้การควบคุมประชากรฮิปโปยากขึ้นไปอีกเพราะว่านักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางมาที่เนี่ยเข้ามาเพื่อดูฮิปโปและความน่ารักของมันนะคะก็ไม่มีใครยอมให้ฮิปโปถูกฆ่าแน่ๆค่ะแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฮิปโปนั้นไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นดั้งเดิมของอเมริกาใต้นักวิชาการก็ยังคงประเมินอย่างกังวลว่ามันจะเพิ่มประชากรขึ้นเรื่อยและภายใน10ปีข้างหน้าอาจจะมีฮิปโปที่โคลอมเบียมากถึง 1,400 ตัวก็เป็นไปได้ค่ะและสำหรับนักอนุรักษ์นักวิจัยแล้วก็นักวิชาการนะคะเขามองว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องปกป้องและรักษาระบบนิเวศดั้งเดิมของที่นี่ไว้ก่อนถึงแม้ว่าสัตว์ต่างถิ่นจะมีเสน่ห์ป๊อปปูล่าแล้วก็น่ารักมากขนาดไหนก็ตามเพราะมันจะเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของสัตว์สายพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ที่ฮิปโปอาศัยอยู่ค่ะเรื่องการจัดการกับฮิปโปนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเรื่องนี้จะจบยังไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นโดยไม่ได้ศึกษาให้ดีนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเดิมได้แถมยังยากต่อการจัดการอีกต่างหากค่ะลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบ้านเราเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงได้เวลานิทานแล้วค่ะเป็นนิทานพื้นบ้านแอฟริกันมีชื่อเรื่องว่าโค
ขนของฮิปโปไปไหนและทำไมต้องอึกระจายไปทั่วนานมาแล้วฮิปโปไม่ได้อาศัยอยู่ในแม่น้ำและแหล่งน้ำพวกมันอาศัยอยู่ในพุ่มไม้ร่วมกับสัตว์ฟูงอื่นๆและเมื่อก่อนนั้นฮิปโปมีขนสีน้ำตาลอ่อนเหมือนกับลูกเกาลัดขนของมันเป็นมันเงาอ่อนนุ่มดุดแพรไหมและหางก็เป็นพวงสวยงามฮิปโปภูมิใจในขนของตัวเองมากทุกๆวันมันจะมาดื่มน้ำในแม่น้ำแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงจ้องมองเงาของตัวเองในน้ำหันไปทางนู้นหันไปทางนี้เพื่อชื่นชมตัวเองจากทุกมุมแล้วก็ยังชวนสัตว์อื่นๆมาชื่นชมตัวมันเองอีกด้วยวันหนึ่งขณะที่กำลังชื่นชมเงาตัวเองที่อยู่ในน้ำนั้นฮิปโปก็เห็นกระต่ายกินหญ้าอยู่ใกล้ๆมันจึงพูดขึ้นมาว่าขนของฉันช่างสวยงามจริงๆไม่เหมือนกระต่ายที่มีขนหยาบหูก็ยาวจมูกก็เล็กหางก็สั้นดูแล้วตลกจริงๆเลยกระต่ายได้ยินแล้วก็เกือบสำลักด้วยความโกรธเขาคิดในใจว่าช่างเป็นฮิปโปที่หลงตัวเองแล้วก็ดูถูกคนอื่นยิ่งนักหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งกระต่ายก็นึกอะไรออกแล้วก็เก็บกองหญ้าแห้งๆนุ่มๆกองโตยื่นให้กับฮิปโปแล้วก็พูดว่าท่านฮิปโปผู้สง่างามนี่คือเตียงอันแสนนุ่มและอบอุ่นที่ฉันเตรียมไว้ให้เพราะว่าฤดูหนาวกำลังจะมาเยือนและกลางคืนก็หนาวขึ้นเรื่อยๆฮิปโปรับของขวัญอย่างสุภาพและพยักหน้าด้วยความหยิ่งยโสมันพูดว่าขอบใจนะฉันดีใจที่เห็นว่าคุณกระต่ายคุณรู้ว่าจะต้องทำยังไงกับฉันจากนั้นกระต่ายก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆมันแอบเข้าไปในครัวของคนแล้วก็ขโมยถ่านที่ลุกติดไฟใส่ไว้ในหม้อดินแล้วมันก็ยกหม้อดินวิ่งเข้าไปในป่าคืนนั้นฮิปโปนอนหลับอย่างมีความสุขบนเตียงหญ้าแห้งที่นุ่มแล้วก็อุ่นสบายกระต่ายเดินทางมาถึงที่บ้านของฮิปโปมันโยนถ่านที่ติดไฟลงไปบนเตียงนอนและไฟก็เริ่มลุกโชนฮิปโปผู้น่าสงสารตื่นขึ้นมาพบว่าไฟกำลังไหม้ไฟที่ไหม้อยู่บนเตียงหญ้าแห้งก็ลุกลามติดที่ขนของฮิปโปอย่างรวดเร็วมันรีบวิ่งไปที่แม่น้ำแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อให้เปลวไฟดับลงเมื่อไฟมอดลงฮิปโปก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มองดูเงาตัวเองที่สะท้อนในแม่น้ำฮิปโปตกใจมากเพราะเงาสะท้อนในน้ำนั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตที่หัวโล้นตัวสีเทาอมชมพูหางที่เคยยาวเป็นพวงและขนที่สวยงามถูกไฟเผาจนหมดปราศจากขนที่เงางามขาก็ดูสั้นเต่อนั่นทำให้ฮิปโปตกใจเสียใจและที่สำคัญที่สุดก็คือมันอายมากจึงรีบกลับลงไปในน้ำเพื่อซ่อนร่างกายจากสายตาของผู้อื่นแต่แล้วจระเข้ก็เข้ามามองด้วยความสงสัยว่าฮิปโปโปเตมัสกำลังทำอะไรอยู่ในอาณาเขตของมันฮิปโปเล่าเรื่องทั้งหมดให้จระเข้ฟังแล้วก็บอกว่าจากนี้ต่อไปจะขออาศัยอยู่ในน้ำแต่จระเข้ก็กังวลว่าฮิปโปจะมาแย่งปลาในแม่น้ำกินมันจึงพูดว่าฉันยอมให้คุณอาศัยอยู่ในแม่น้ำแต่ฉันไม่อยากให้คุณมาแย่งปลาของฉันกินคุณตัวโตคงกินปลาหมดแม่น้ำแน่ๆฮิปโปก็ตอบว่าฉันจะนอนในแม่น้ำตอนกลางวันและในเวลากลางคืนฉันก็จะขึ้นบกเพื่อไปหาอาหารฉันสัญญาว่าฉันจะไม่กินปลาแม้แต่ตัวเดียวจระเข้ก็ถามว่าแล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไรล่ะว่าคุณจะรักษาสัญญาฮิปโปจึงตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่ฉันอึฉันจะใช้หางปัดแล้วก็เคลียร์อึให้กระจายเพื่อคุณจะได้เห็นว่าไม่มีก้างปลาอยู่ในอึของฉันอย่างแน่นอนจนถึงทุกวันนี้ฮิปโปโปเตมัสก็จะใช้หางปัดอึของตัวเองทุกครั้งเพื่อพิสูจน์ให้จระเข้เห็นว่าพวกมันรักษาสัญญาที่เคยบอกไว้ว่าจะไม่กินปลานั่นเอง
และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของฮิปโปโปเตมัสค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.